โอ้น้องแบบดูแต่งตัวดีนะฮะดาราฮ่องกงชัดๆนะฮะเราเป็นคนเรียบร้อยเดี๋ยวแต่งตัวให้ดูเปรี้ยวนะสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องล่ามนะฮะน้องชื่ออะไรนะครับชื่อนุชค่ะชื่อนุชโอ้โหแบบนี่น้องเป็นคนใหญ่ใหญ่นะฮะแล้วพูดภาษาเป็นมากแต่นี่ดูเหมือนดาราฮ่องกงมากเลยนะ เดี๋ยววันนี้เราจะไปให้น้องพาไปกินข้าวนะฮะไหนๆมาพม่าเนี่ยมีทุกคนบอกผมว่ามาต้องไปกินซีฟู้ดนะฮะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวต้องลองสักหน่อยน่าจะไม่แพงแพงไหมไม่แพงโอเคต้องจัดสักหน่อยนะเดี๋ยวให้น้องพาไปนี่ดูน้องล่ามแบบโอ้โหแบบน่ารักมากอ่ะ เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะฮะไปให้น้องพาไปโอ้น้องแบบดูแต่งตัวดีนะฮะดาราฮ่องกงชัดๆนะฮะนี่เอาของมาของมานะฮะพี่อยากให้คนเห็นนี่โหน้องแบบเพียวมากอ่ะนี่นะฮะอันนี้คนละสไตล์นะครับเราเป็นคนเรียบร้อยเดี๋ยวแต่งตัวให้ดูเปรี้ยวนะเขาบอกคนเปรี้ยวเนี่ยจะแต่งตัวเรียบร้อยคนเรียบร้อยจะแต่งตัวเปรี้ยวนะจ๊ะเดี๋ยวให้น้องเรียกแท็กซี่นี่นะฮะสภาพถนนนะครับอันนี้เราอยู่ชานเมืองย่างกุ้งนะฮะเขาบอกว่าถ้ามาเดินแล้วไม่เหยียบซากน้ำหมากเนี่ยแสดงว่ามาไม่ถึงพม่าโอ้โหแบบเยอะมากกูที่นี่ก็เคี้ยวหมากกูนะฮะโอ้รถจะขับน้องระวังรถจะข้าไปแดกแล้วตอนนี้เราขึ้นรถมาแล้วนะครับนี่ข้องใจอย่างหนึ่งว่าน้องพี่ถามหน่อยปกติเลนเนี่ยเวลาขับรถเนี่ยคือเลนมันอยู่เลนขวาใช่ไหมใช่ค่ะพวงมาลัยมันต้องอยู่ซ้ายแต่ที่นี่คือที่ยังคือนี่พวงมาลัยจะอยู่ฝั่งขวาแล้วมันขับลำบากนะเห็นนโยบายตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนพวงมาลัยทางซ้ายเปลี่ยนพวงมาลัยทางซ้ายแล้วรถคันออกใหม่ที่จะออกใหม่เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นทางซ้ายหมดใช่มันควรต้องเป็นทางซ้ายไงคือมันขับแล้วโคตรอันตรายอ่ะต้องลองนะครับถ้าไปเที่ยวในพี่เบต้องพาเที่ยวแล้วนะครับใช่เดี๋ยวพาเที่ยวมาช้อปปิ้งนะครับเพราะพี่ทำช่องอยู่แล้วนะครับชอบพาเพื่อนๆไปเปิดโลกนะครับเดี๋ยวพาไปกินแบบ traditional ตอนนี้นะฮะเรามาถึงร้านซีฟู้ดแล้วนะซีฟู้ดที่สามารถเรียกอะไรปินเดซะปินเดซะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะกินอะไรกันบ้างดูแล้วน่ากินไปหมดอันนี้อะไรนะเป็นยาไข่มุกตีมันจะเป็นแบบข้าวเส้นเรียกว่าเป็นบะหมี่เส้นเส้นที่ยังคงเขาจะกินอันนี้เยอะกว่าอ๋อก็เป็นเส้นคนไทยหรือคนต่างชาติมาก็จะเน้นไม่กินอันนี้อันนี้ต้องเอาเด็กงั้นก็เอาแล้วเนี่ยดูมีถั่วมีไข่มันเหมือนกันค่ะชื่อมันจะมีว่าเป็นรสชาติแบบไหนก็คือเส้นแล้วก็มีท็อปปิ้งต่างกันชื่อมันก็ยาไข่ม่วงตีอันนี้อันหวานอันนี้เป็นอันน้ำน้องไม่กินอาหารทะเลแพ้อาหารทะเลปูนี่เครียดเลยเอาที่หนูกินได้ไข่เจียวหมูไข่เจียวกุ้งกินกุ้งไม่ได้งั้นหนูรอขนมหวานเลยแล้วกันโอเคแล้วเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยน้องกินได้ป่ะล่ะอันนี้ก็ไม่ชอบตัวน้องพม่าจริงป่ะเนี่ยคนเมียนมาจริงป่ะเนี่ยไอ้ที่นี่อยู่ที่นี่เขาบอกว่าห้ามเรียกว่าพม่านะเพราะว่าพม่ามันคือเผาเขาเรียกว่าเมียนมานะฮะแต่ก่อนเขาจะใช้พม่าแต่เดี๋ยวนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นเมียนมาโอเคมาแล้วนะครับอันนี้เหมือนโป๊ะแตกบ้านเรานะชื่ออะไรนะตังงาเตหินแล้วนี่ก๋วยเตี๋ยวนะฮะจะเป็นอาหารพม่ารสชื่อว่าม่งติแต่อันนี้นี่ฮะน้องเขาไม่กินข้าวนะครับกินของหวานอันนี้ก็คือลอดช่องมองแดดซาวก็จะเรียกมองแดดซาวข้าวสาไทยใหญ่เรียกแดดลอดช่องข้าวลอดซองภาษาไทยเลยตัดสั้นๆลอดช่องจบซีฟู้ดนะมีกุ้งหอยปลาหมึกน่ากินมากนี่เขาให้นี่ไปด้วยมีซุปให้ด้วยนะฮะเติมซุปนี่แล้วก็มีอันนี้นะอุปกรณ์ให้ด้วยถุงมือโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกินกันดีกว่ามาแล้วข้าวผัดซีฟู้ดข้าวผัดซีฟู้ดน่ากินมากคือเมื่อกี้จะเห็นเนื้อมันเยอะแล้วก็ที่แบบเดี๋ยวนี้มีเนื้อน้อยจังเนื้อน้อยจังน้องเขาไม่เชื่อว่ากูกินข้าวเช้าเยอะมากข้าวผัดซีฟู้ดนะครับหน้าตาน่าทานมากเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมจากกันดีกว่าเอานี่ก่อนเลยไอ้นี่ม่องตีนะเดี๋ยวเขาบอกใครมาก็ต้องกินไอ้นี่ที่เมืองไทยเรียกยำขนมจีนรสชาติเหมือนกินยำขนมจีนไม่ต้องขอบคุณน้องนุชนะฮะที่สั่งให้แต่น้องนุชเขาเป็นล่ามเขาบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเขาจะไปทำงานญี่ปุ่นเว้ยพี่เลยแบบว่าสอนหลายอย่างแล้วก็บอกว่าถ้าอยากรู้เพิ่มไปดูในช่องเวลดันการันตีนะใน YouTube เดี๋ยวจะบอกจะรู้ว่าไปทำงานญี่ปุ่นมันก็ถ้าไปเก็บประสบการณ์พี่ว่าโอเคมันไม่สนุกนะไม่สนุกเท่าเที่ยวบอกเลยเนี่ยชวนน้องนุชบอกว่าเนี่ยมาเป็นมากเน็ตไอดอลเนี่ยทำได้นะเนี่ยได้ทุกอย่างนะติดอย่างเดียวกินยาก
ถ้าได้นุชเป็นพนักงานเนี่ยคือจะเด้งถูกกว่าเด้งถูกกว่าไข่ทอดก็ได้ถ้าสามมื้อไข่ทอดเออไข่เจียวได้กินไข่เจียวไหมอย่างเดียวไข่ดาวไข่เจียวไข่ต้มสลบไปเอามาม่าด้วยไหมเป็นของชอบเลยมาม่าใช่ไหมปกติจะกินแค่แบบมาม่าแต่แห้งแห้งๆนี่คือมาม่าอะไรมาม่าไม่ใส่ไม่ต้มไม่อะไรทั้งนั้นอ่ะกินอย่างนั้นเลยกินเหมือนเด็กเลยวะกินแบบกินกับข้าวเลยนะคะกินกับข้าวน้องทำด้วยอะไรเนี่ยฮะกินง่ายหรือเปล่าจริงๆน้องนุชเขาเป็นไทยใหญ่ก็เลยพูดภาษาไทยได้แต่พูดอาจจะพูดไม่ชัดแต่ว่าพูดพม่าได้แล้วพูดภาษาไทยเพราะว่าไทยใหญ่ที่มีความคล้ายคลึงกับภาษาไทยจีบสาวไทยใหญ่ยากไหมยากยากนะไปที่หนูนึกไปที่เขาถ้าเป็นนึกนี่ก็จะยากหน่อยนะคะยังไม่คิดเรื่องยังไม่คิดเรื่องแฟนเป็นงานล้วนๆเรื่องงานล้วนๆนะฮะงานกับงานแล้วก็กินไข่เจียวเมนูไข่เลี้ยงง่ายนะคะโอ้โหนี่เราบอกเลี้ยงง่ายที่หนูชอบเลยนะเอาจริงๆนี่หมดแล้วนะโอ้เกลี้ยงเกลี้ยงนะฮะบอกแล้วน้องนี่อายุเท่าไหร่ปีนี้ก็2323ได้เลยไอชิเตลูนั่นเตลูรู้ไหมรู้ด้วยแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรต้องมองกล้องหรือมองพี่ก็ถ้าจะให้แปลมองกล้องเดี๋ยวมองไม่ต้องมองพี่เดี๋ยวจะพูดไม่ออกฉันรักเธอนั่นแหละน้องนุชเรียนยังไงเรียนภาษาไหนไทยหรือว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นเรียนที่นี่มีเปิดสอนใช่ค่ะเขาจะมีเป็นคอร์สพี่ใช้เวลาเรียนที่นู่นประมาณเดือนครึ่งเท่านั้นนั่งเรียนไปดูตู่อาจารย์ไปผู้หญิงน่ารักมากมันจะมีชั่วโมงคันจิเวลาท่องน้ำท่องร้อยตัวแรกก็พี่ก็แบบเครียดพี่ก็ถามอาจารย์ครับทำไมต้องเรียนคันจิด้วยในเมื่อฮินากานะก็อ่านได้เหมือนกันคืออาจารย์คนญี่ปุ่นมีความใส่ใจเลยมันมีความใส่ใจเล็กๆน้อยๆอาจารย์ก็เลยแบบเขียนมาในข้อสอบไอตอนที่พี่ทำข้อสอบคันจิเสร็จเหมือนคนญี่ปุ่นมันชอบเมมโม่มันจะมีความน่ารักแล้วก็อะไรแบบบอกว่าเข้าใจนะว่าภาษาญี่ปุ่นอาจจะยากด้วยตัวคันจิอะไรเงี้ยแต่ก็อยากให้พยายามนะว่าต้องใช้จะได้อาจารย์ก็เป็นคนที่ตั้งใจนะก็ทำอะไรตั้งใจคิดว่ามันคงจะผ่านไปได้ฉันเอาใจช่วยแล้วก็มีแบบทำท่าเหมือนเป็นรูปวาดการ์ตูนอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ยังคงที่มุกไปสอนนี่คือคำสอนจะเป็นญี่ปุ่นพูดพม่าดีพูดพม่าได้เยอะเลยผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงเหรอเหมือนมากเยอะด้วยแน่นอนอาจารย์ด้วยรู้ไหมพ่อคนที่อยู่ที่นู่นไหมอาจารย์ที่เป็นคนอินเดียแล้วอาจารย์คนอินเดียถ้าพูดภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็จะแล้ววันนั้นจับขำมากไปตีแบตอาจารย์คนญี่ปุ่นเขาก็ไปตีไปอะไรเงี้ยก็เจอโอ้เขาก็พูดกับเดินมาพูดกับพี่นะแล้วก็ชี้ไปที่คนอินเดียคนอินเดียคนนี้เขาพูดภาษาญี่ปุ่นคล่องมากเลยเหมือนคนญี่ปุ่นเลยเขาก็ยืนชมคนอินเดียอยู่อาจารย์เดินมาอาจารย์ได้ยินแต่ต้องขำบอกที่ยูคุยอยู่อ่ะไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะครับเป็นคนไทยคุยกับพี่เพราะเรื่องพี่เป็นคนญี่ปุ่นเดี๋ยวหน้าพี่เหมือนนะหน้าเหมือนไม่เหมือนไทยน้องก็ได้ไอชิเซรูนะจ๊ะน้องเขินมังก็นะฮะและแล้วเราก็กลับมาถึงโรงแรมนะฮะต้องขอบคุณน้องนุชมากที่พาไปเป็นล่ามแล้วก็พาไปกินข้าวเที่ยวนะแล้วก็ให้แท้โลมด้วยหยอดน้องก็ไปเยอะมากนะครับต้องใจอ่อนบ้างแหละอยากจะให้น้องนุชช่วยกล่าวถึงเพื่อนชาวไทยนะฮะที่อยากจะมีแฟนเป็นชาวเมียนมานะฮะชาวไทยใหญ่อย่างน้องนุชเนี่ยต้องทำยังไงนะฮะก็ถ้าอย่างสเปคแบบนู้นนะคะเขาต้องมีความซื่อสัตย์ต่อการเคารพในการตัดสินใจของกันและกันค่ะโอเคนะครับฟังแล้วเหมือนโดนมีดแทงอกนะครับแบบจึก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 นะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปนะฮะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแล้วกดกระดิ่งช่องเวลดันการันตีด้วยค่ะช่องเวลดันการันตีด้วยนะคะรักนะคะทุกคนรักนะคะทุกคนอย่าโดนทำมินิฮาร์ดด้วยนะโอ้มินิฮาร์ดด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเย้